สวัสดีค่ะวันนี้ครูพี่ต่อยจะพามาเที่ยววัดร่องขุ่นที่สีขาวสวยอลังการอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะสำหรับวัดร่องขุ่นนี้นะคะในปี 2540 อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์จิตรกรผู้มีชื่อเสียงระดับชาติและก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคนบ้านร่องขุ่นโดยกำเนิดก็ได้มาสานต่อวัดร่องขุ่นนะคะซึ่งเป็นเดิมทีเป็นวัดเก่าแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมซึ่งท่านอาจารย์เฉลิมชัยก็มาก่อสร้างพระอุโบสถถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อหวังให้เป็นงานศิลป์เพื่อแผ่นดินค่ะด้วยปัจจัยของท่านเองโดยที่ชาวบ้านไม่ต้องลำบากในการหาเงินมาสร้างวัดในภาวะเศรษฐกิจของชาติที่กำลังตกต่ำอาจารย์เฉลิมชัยได้เข้ามาทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแบบแปลนตามความปรารถนาของท่านจนทำให้วัดร่องขุ่นสวยงามประทับใจผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้มาเยี่ยมชมจากวัดร่องขุ่นที่ไม่มีใครรู้จักกลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดและประเทศชาติวัดเป็นสีขาวสวยด้วยสถาปัตยกรรมนะคะโครงสร้างวัดเนี่ยสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วประกอบไปด้วยหมู่สถาปัตยกรรมทั้งสิ้น4หลังมีพระอุโบสถปราสาทบรรจุพระธาตุพิพิธภัณฑ์สาราลายเมนและก็หมู่กุฏิและศาลาการประเรียนและศาลารับรองแขกที่มาเยี่ยมชมวัดค่ะอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ได้ทำการซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อขยายบริเวณวัดจนปัจจุบันนี้นะคะก็มีญาติโยมมาเพิ่มเติมและก็ถวายที่ดินวัดมีจำนวนทั้งหมด10ไร่และ100ตารางวาและก็สร้างให้เสร็จสิ้นตามจินตนาการของท่านค่ะซึ่งท่านก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอถวายตนรับใช้พระพุทธศาสนานะคะโดยมีความเชื่อมั่นว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก3สิ่งนี้คือ 1. ชาติด้วยความรักชาติบ้านเมืองรักงานศิลป์จึงหวังจะสร้างงานศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน 2.ศาสนาธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิตที่ร้อนกลายเป็นเย็นจึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา และ 3. พระมหากษัตริย์จากการที่ได้เข้าเฝ้าถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหลายครั้งทำให้อาจารย์เฉลิมชัยรักพระองค์ท่านมากจากการพบเห็นพระอัจฉริยภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่านจนบังเกิดความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับความหมายของพระอุโบสถนะคะกล่าวไว้ว่าสีขาวเหมือนถึงพระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าสะพานคือการเดินข้ามจากวัฏสงสารสู่พุทธภูมิเขี้ยวหรือปากพยามารคือกิเลสในใจสันของสะพานก็คือมีอสูรรวม16ตนข้างละ8รวมกันเป็นอุปกิเลส16และกลางสะพานคือเขาพระสุเมนดอกบัวทิพย์มี4ดอกคือทางขึ้นพระอุโบสถแทนซุ้มพระอริยเจ้า4พระองค์คือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์บันไดทางขึ้นมี3ขั้นแทนอนิจจังทุกขังและอนัตตาค่ะวัดนี้จึงเป็นวัดที่งดงามและแอบแฝงไว้ด้วยพุทธศาสนา จนเป็นที่เรื่องลือและมีชื่อเสียงแก่ประเทศไทยนะคะก็อย่าลืมไปชมนะคะที่วัดร่องขุ่นจังหวัดเชียงรายหากได้ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมชมกันค่ะมีทั้งงามแบบสีขาวและสีทองและก็มีงานศิลปะของท่านอาจารย์ให้ได้รับชมด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพี่ต่อยด้วยนะคะจะได้นำคลิปดีๆมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะ